โอเคก็สวัสดีกันนะครับพบกับมาอยู่กับผมชายหนุ่มผู้หลงใหลในโอแมงโก้นะครับและนี่ก็คือรายการวันมาของผมกับอาซูเรนพาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาหาของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีตู้ของตู้เรือใหม่เข้ามาพอดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามาพอเหมาะพอเจาะกับวันเกิดผมพอดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาหาเรือใหม่กันนะแต่เอาจริงๆผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าไอคลิปที่ทุกท่านดูอยู่เนี้ยเอาจริงๆแล้วมันจะไม่มีเสียงผมนะครับเพราะว่าผมอะตอนอัดอะผมดันลืมเปิดไมค์ไว้เหมือนผมไปอัดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ปิดไมค์เอาไว้ไม่ให้เสียงไมค์ไม่ให้เสียงไมค์เข้าในคลิปเนี้ยจริงๆมันเลยจะไม่มีเสียงผมก็เลยต้องมาอัดเสียงใหม่ทีหลังนะครับก็จะพยายามรีแอคชั่นไปด้วยละกันนะครับซึ่งเรือใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับ4ตัวหน้าตู้นะครับผมแล้วก็จะรู้สึกจะมีอีกตัวนึงที่เก็บแต้มเอาใช่มั้ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอันนี้มัลติแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะผมจะพยายามไม่สปอยแล้วกันซัฟฟอร์กนี่มันจะรีแอคคลิปตัวเองยังไงวะโคตรงงเลยอ่ะผมก็ไม่เคยทำมาก่อนซะด้วยบ้าบอสิ้นดีเลยแม่งคือแล้วปกติอ่ะเวลาจะอัดคลิปมันก็ต้องเช็คก่อนไงแต่ด้วยความที่รีบไงอยากอัดเราอยากลงวันนี้เลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าลืมเช็คไปเลยว่าเอ้ยเสียงตัวเองเข้าไปในคลิปหรือเปล่าบ้าบอสิ้นดีหรือไม่ปกติอ่ะเวลาผมอัดคลิปแล้วถ้าต้องการอัดแค่เสียงภายในตัวของคลิปอย่างในตัวของเกมอย่างเดียวอ่ะถ้าอัดอันนั้นเสร็จอ่ะผมก็จะเข้าแอปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนให้มันกลับมาแบบมีเสียงไมค์แล้วก็เสียงในเกมด้วยแต่กลายเป็นว่ามันรอบนี้แม่งไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่มันอาจจะดีก็ได้นะมันอาจจะดีแล้วหรือเปล่าวะอันนี้ยังไม่พ้นมัลติแรกใช่ไหมรู้สึกจะเกลือนะครับมัลติแรกเนี่ยยังไม่ได้เรือใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มมัลติที่2นะครับเริ่มสีพ่อหนุ่มรีบกดไอ้บ้าน่ะดูมัลตินี้จะมีอะไรใหม่หรือเปล่านะในคลิปนี้ในคลิปจริงๆอ่ะผมค่อนข้างเหมือนลุ้นเวลาเนี่ย6ชั่วโมงเนี่ยผมนึกว่าเป็นเรือใหม่นะแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ6ชั่วโมงเป็นใครไม่รู้จำไม่ได้ใครว่า6ชั่วโมงกูเตนตาอ๋อเป็นบิสมาร์กใช่ๆพูดกูเตนตาร์กมาเลยお前が指揮官โอเคอันนี้ยังอยู่ที่มัลติที่2อยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรใหม่หรือเปล่านะอันนี้เรือเต็มเดี๋ยวตัดออกก่อนโอเคมาดูต่อกันประสบการณ์ใหม่จัดผมไม่เคยต้องมานั่งอัดคลิปไออัดเสียงที่หลังใส่คลิปแบบทั้งรุ่นอย่างนี้นะเว้ยปกติมันจะมีแค่แบบมาแก้คำผิดนู่นนี่นั่นบ้างอ่ะแต่อันนี้ไม่คือต้องแบบยัดใหม่หมดเลยแล้วคือต้องมานั่งรีแอคชั่นคลิปตัวเองเนี่ยนะ what the fuck อันนี้น่าจะเรือใหม่นะครับใครเมื่อกี้ใครว่าผมลืมดูเวลาอ๋อนาโทรินะครับนาโทริผมว่าชุดนามาดูออกเกาหลียังไงไม่รู้เดี๋ยวผมคิดไปเองวะล็อกเรือไปนะครับเรือใหม่อันนี้ก็จะจบมัลติที่2นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่มัลติที่3เนาะนะโอเคมี4ชั่วโมง20ด้วยนะครับอันนี้ไฮไลท์นะครับ4ชั่วโมง20นี่ไฮไลท์ใช่ไหมโอวาริเมื่อกี้อันนี้ป่ะใช่ป่ะผมกด4ชั่วโมง20ใช่ป่ะเมื่อกี้ดูยังไงของกูเนี่ยผมมีเล่นมุกด้วยนะว่าชื่อนางเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อมาจากแคว้นของโนบุนากะใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันนี่มันคือจังหวัดอะไรในญี่ปุ่นนะใครรู้ก็พิมพ์มาบอกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมก็คงไปเสิร์ชหาเองทีหลังเหมือนกันแหละแต่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตามอัธยาศัยเลยนะก็เรื่อยๆนะอาโอบะก็เกลือนะครับพอหลังจากนี้ก็จะเกลือเรื่อยๆนะครับมัน
เออผมเหมือนแบบพูดไว้ในคลิปด้วยนะว่าแบบว่าปกติแล้วเวลาสุ่มเรือในอสูเรเนี่ยมันจะชอบแบบถ้าตัวหน้าตู้ออกอ่ะมันจะชอบออกประมาณแบบ1ต่อ10เออใช่มันจะไม่ได้แบบพอแบบออกตัวนึงแล้วอ่ะมันจะไม่มีมาอีกเรือหน้าตู้อ่ะมันจะชอบเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบเรทปกตินะถ้าไม่ปกติก็น่าจะแบบเรือใหม่เรือหน้าตู้2ต่อ10 3ต่อ10 10ต่อ10อะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่าจะควบเป็นปกติเลยถ้า10ต่อ10เนี่ยไม่น่ามีเป็นไปได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยสุ่มแบบนั้นไม่เคยสุ่มได้แบบนั้นด้วยมันจะต้องมีตัดอะไรอ่อยไหมแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงที่เน็ตค่อนข้างกระตุกมากเลยนะครับแล้วก็ไก่นี่ก็ขึ้นมาเต้นระบำกันเต็มเลย hey, อันนี้น่าจะมัลติที่4ใช่ไหมดูจากการการันตีได้อุนเซนนะครับเรือ UR รอบนี้คืออุนเซนนะเป็นเรือลัตเวนหนักใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเห็นผมไปดูในเพจของพี่ก๊อฟสุครีมเนี่ยใช่ชื่อนี้ปะวะเห็นเขาบอกว่าเป็นเรือลาตาเวนหนักสายตอร์ปิโดด้วยนะน่าสนใจดีแต่ผมคิดว่ายังไงก็เก่งอยู่แล้วแหละผมก็เลยอยากได้นะครับตัวของอุนเซนนี่แหละคือของขวัญชั้นติของขวัญชั้นดีในวันเกิดของผมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะลวนแล้วเหมือนกันนะตัวผมนะไม่รู้จะต้องพูดอะไรบ้างแล้วดินก็พันดีเหลือเกินอันนี้พอร์ตแลนด์มาแล้วก่อนหน้านี้ได้โอวาลีมาอีกลำนะครับก็เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไอตอนแรกอ่ะผมจะจำเวลานางผิดเหมือนตอนที่สุ่มได้นางตอนแรกอ่ะผมจำเวลานางผิดผมคิดว่านางใช้เวลา4ชั่วโมงในการสร้างนางก็เลยน่าจะออกแบบออกมาเตือนอีกรอบนึงว่าเฮ้ยไม่ใช่4ชั่วโมงนะผู้การน่าจะ10เป็น4ชั่วโมง20นะอะไรอย่างงี้นะครับเออไม่รู้จะออกซ้ำมาทำไมเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ดูความสามารถอะไรเลยคือสักแต่ว่าจะมาสุ่มเนี่ยเออก็นั่นแหละไม่งั้นมันคงไม่ลืมอัดเสียงหรอกไอ้บ้าเอ้ยไม่ใช่สิไม่งั้นมันคงไม่ต้องมานั่งอัดเสียงอยู่ตอนนี้หรอกไอ้บ้าเอ้ยเอ้าอันนี้มันอันนี้มันจะได้เรือใหม่อีกลำหรือเปล่าใช่ไหม ใช่เรือใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันโหลด9เมกนะเมื่อกี้เออはじめましてユニオン所属อันนี้ก็เรือใหม่เหมือนกันบอติมอร์มิวใหม่สำหรับผมแหละแต่ว่าของคนอื่นน่าจะไม่ใหม่ละเงินหมดเงินหมดไปหาเงินเพิ่มอันนี้ต้องไปหาเงินเพิ่มน่าจะต้องตัดออกนะโอเคน่าจะได้ต่อกันละมาดูต่อกันอันนี้น่าจะเหลือ2มัลติสุดท้ายนะครับในคลิปนี้เพราะว่าเงินมันมีแค่นั้นเออคือคิวอ่ะมันมีเยอะแต่ว่าเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะร่อยหรอคิมิวะโคโนกันไตโนมัลตินี้รู้สึกจะยังไงไม่รู้เหมือนกันจะพยายามไม่สปอยคนดูเฮ้ย4ชั่วโมง25ใช่หรือเปล่าจะเป็นเรือใหม่ไหม4ชั่วโมง25แต่ว่าอุนเซนเป็นเรือตะเวนหนักก็น่าจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะเป็นอามากิแทนนะอามากิมาริมาชิตะรีพาวส์รู้สึกจะเกลือนะมัลตินี้ไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วก็มาถึงลาสมัลตินะครับผมแล้วมันก็มี4ชั่วโมง25มาอีกแล้วนะเออมาดีจังหรอกฮิวงะนี่ไงนี่ไงไฮไลท์2ชั่วโมง11นาที些細な縁もここまで続いているのね従順運善นี่เป็นไงเขาเรียกว่าแบบมันต้องถึงแบบท้ายคลิปแล้วเออมันต้องลุ้นยันท้ายคลิปอะถึงจะออกอะไรอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนแบบทำดีอุนเซนเนี่ยถือว่าทำดีนะแบบว่าเขาเรียกว่าทำตามแบบบทเออทำให้มันดูแบบ
มีความระทึกขวัญหน่อยว่าจะได้ตัวของนางไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทำไมกูค้างอยู่หน้านางนานจังวะเนี่ยไม่เข้าใจกำลังน่าจะกำลังแบบอึ้งในความได้ของขวัญกำลังอึ้งกับของขวัญอยู่ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็น่าจะมาลุ้นเรือที่เหลือว่าจะได้อะไรดีๆอีกไหมนะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีเรือเต็มก่อนไหมวะหรือว่าไม่มีไม่มีโอเคโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแม่งเอ้ยมีแค่อย่างเดียวเนี่ยแหละที่แม่งพลาดไม่เปิดไมค์เนี่ยไอ้บ้าโอเคเอาเป็นว่าผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อีกทีในโอกาสหน้านะโอกาสหน้าที่จะไม่มีความผิดพลาดทางเทคนิคแบบนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้โอแมงโก้จงสถิตอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ